เอาเลยครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ด้วยนะครับวันนี้เราอยู่เกมMinecraftนะครับผมอยู่ในเซิร์ฟ Minecraft แนว MMO นะครับผมซึ่งเป็นเซิร์ฟ Minecraft แบบ MMO RPG เก็บเวลอย่างเดียวนะครับผมไม่มีสร้างบ้านแน่นอนครับผมเซิร์ฟนี้ใครที่เป็นคอ MMO อย่างผมเนี่ยก็บอกเลยว่าชอบใจนะก็ชอบใจกันเลยทีเดียวเชียวโอเคนะครับผมเซิร์ฟนี้ก็เป็นเซิร์ฟแนวเก็บเวล MMO นะครับผมอันดับแรกเดี๋ยวเราไปรีวิวไม่ใช่รีวิวรีวิวนั่นแหละรีวิวสปาวกันก่อนดีกว่าครับว่าที่สปาวเดี๋ยวมี NPC อะไรบ้างนะครับผมอันดับแรกตัวนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวสมุดมึงอยู่ไกลกูเกินไปเอาไว้ใกล้ๆหน่อยอ๋อวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับเนาะ อ๋อนี่เป็นวิธีการเล่นเบื้องต้นเอ้ยต้นโอเคเนาะเดี๋ยวดูผมเล่นดีกว่านะครับผมก็อันนี้คือกฎระเบียบของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็คือห้ามโปรโมทห้ามใช้โปรแกรมช่วยเล่นโปรโมทถุยไอ้ห่าชิบหายพอดีอะไรเนี่ยมึงเฮ้ยมึงให้กูอ่านดีๆได้มั้ยกูยิ่งอ่านไม่ออกอยู่เกกะแล้วก็ห้ามใช้โปรแกรมช่วยเล่นนะครับผมแล้วก็ห้ามกูไม่อ่านก็ได้ครับผมก็แต่หลักๆนะครับผมเอางี้ดีกว่าผมตั้งกฎให้ห้ามใช้พวกม็อดอื่นมาเสริมห้ามใช้ไอ้พวกโกงอ่ะแล้วก็ห้ามอะไรกันห้ามเกียนห้ามด่าแอดมินห้ามขอ OP นั่นแหละห้ามโปรโมทเซิร์ฟอื่นด้วยนั่นแหละครับผมก็หลักๆเนาะก็มาอ่านเอาแล้วกันพวกนี้มันบังกูไงกูอ่านไม่ได้ไงประเด็นอ่ะอันนี้คืออะไรนะอันนี้เติมเงินเดี๋ยวเพิ่งข้ามไปก่อนครับอันนี้คือ NPC ขายอะไรไม่รู้นะครับผมอันนี้มันจะเป็นของพวกได้จากมอนป่ะอันนี้เป็นรายชื่อใครวะ ช่างมันเลยอย่าไปสนใจเลยอันนี้คือซื้อที่ตีบวกนะครับผมเพิ่มโอกาสติดนะครับผมโอ้ยมันมีตีบวกด้วยนะเซิร์ฟเนี้ยเนี่ยมันเป็นไอเทมอันนี้อะไรใช้ในการตีบวกไอเทมเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการตีบวกอาวุธต่างๆนะครับผมอ๋อไอพวกนี้ดีนะผมว่าเนี้ยดีแต่ผมไม่เคยใช้ระบบตีบวกมาก่อนว่ะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวค่อยไปถามเขาแล้วกันว่าใช้ยังไงนะครับอันนี้เป็นเดี๋ยวถ้าเราเดินมาตรงนี้ใช่ไหมเอ้ยว่าเรารีวิวฝั่งนี้ก่อนไหมรีฝั่งนี้กันไหมอันนี้ก็จะเป็นพวกเหรียญนั่นมาแรกคำหอกอะไรวะโอเคครับผมมาเดี๋ยวง่ายๆดีกว่าเดี๋ยวผมมาสอนง่ายๆดีกว่าคืออันดับแรกนะครับผมที่เราเข้ามาในเซิร์ฟนี้นะครับผมก็จะมีกล่องนะครับแจกของทุกๆ55นาทีนะครับผมสามารถรับกันได้นะครับของในนั้นก็จะมีนี่ฮะกระบองดาเมจ4อะไรนะคุกกี้5อันแล้วก็เหรียญอะไรไม่รู้นะครับผมก็แล้วขวดเลเวลแอปเปิลทองแล้วก็ชุดนะครับซึ่งผมก็ได้รับมาแล้วผมก็เอามาใส่เลยนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้จะเป็นที่เก็บเวลนะครับผมคือจะมี1ถึง3 3ถึงเท่าไหร่วะ3ถึง6 5ถึง12เอ้ย3ถึง5ดิ6พ่อมึงนะครับผม5ถึง12 20บวก50บวก60 75 80 95นะครับผมอันดับแรกเราต้องไปที่ไอ้นี่ก่อนเลยนะครับผมคือ1ถึง3ใช่ไหมก็ถ้าเรามาฆ่าสลามนะครับผมเราจะได้เมือกเลเวล1นะครับถามว่าเมือกเลเวล1เอาไปทำอะไรได้สามารถไปแลกขวด EXP ได้16เมือกแลกได้ขวด EXP ได้1ขวดเนาะก็สามารถแลก EXP ได้1ขวดเท่านั้นนะครับแต่อันนี้ผมขอดาบแอดมินมานะเพื่อมันจะได้แบบฟาร์มเร็วๆเพราะว่าคลิปมันมีเวลาจำกัดไงมันจะได้แบบฟาร์มเร็วๆนะครับผมค่ายตัวสลามนี้จะได้เมือกครับผมเดี๋ยวผมขอหาสลามก่อนนะสลามเอ๋ยสลามสลามเหรอวันนี้เนี่ยเจอแล้วเฮ้ยอย่าพึ่งแย่งมาโอเคขอทำไมนายเป็นคนอย่างเงี้ยโอเคก็ตัวนี้ก็ได้ว่าโฉซึ่งเซิร์ฟนี้เนี่ยเราจะต้องมาฆ่ามอนเพื่อเอาไปซื้อขวดเลเวลแล้วเพิ่มให้ตัวเองเท่านั้นนะครับผมฆ่ามอนสเตอร์เนี่ยจะไม่ได้เลเวลเนาะก็วิธีการเพิ่มเลเวลก็อย่างนี้เนาะง่ายๆนะครับแต่ว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนเลยว่าเวลาเราอัพเวลแต่ละเวลเลือดเราสังเกตดูว่าเลือดแป๊บนึงผมว่ามันใหญ่เกินไปนะโอเคผมปิดห้องแชทให้เลยก็คือเลือดเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีอยู่หัวใจเดียวก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมแต่ว่าถ้าเรามาฟาร์มพวกสลามดรอปสลามไปเรื่อยๆนะครับผมเราสามารถเอาไปแลกได้ที่สปาวเลยนะครับซึ่งกูว่ากูปรับอันนี้มาให้มันมองเห็นได้มั้ยเนี่ยฮะทำไมมันมอง ชิบหายเฮ้ยเดี๋ยวโอเค
อันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้คืออ๋อนี่คือขนาดโอเคปรับขนาดก็ได้วะสปาวครับผมทับสปาวเสร็จจะมีอยู่ตรงนี้ครับผมตรงที่แรกเนาะอันนี้เป็นเซิร์ฟที่เซิร์ฟพวกผมแล้วกันเซิร์ฟพวกผมนะครับผมก็จะมีพวกตรงนี้ครับผมจะเป็นร้านอยู่ที่ริมน้ำนะครับเป็นร้านที่แบบเนี่ยอันนี้16อันแรก1ขวดเลเวลนะครับผมแล้วก็สามารถเอามาแลกได้นั่นเองเนาะก็ง่ายๆครับผมแล้วก็มันก็จะมีมอนหลายประเภทซึ่งเดี๋ยวผมขอมาฟาร์มให้ดูสัก5เลเวลแล้วกันเนาะซึ่งแต่ว่าผมจะไม่ฟาร์มไปตัวนั้นครับผมจะไปฟาร์มอีกตัวก็คือไอ้ตัวนี้ตัวเลเวล3เดี๋ยวเราไปลองฟาร์มกันนะครับผมว่าไอ้ตัวเลเวล3นี่มันเป็นตัวยังไงเนาะแต่ว่าผมอาจจะใช้ดาบดาเมจแรงนะเพราะว่ามันมีเวลาจำกัดของคลิปซึ่งถ้าเราใช้ดาบของผมตีมันค่อนข้างที่จะใช้เวลานะครับผมก็เลยขอใช้วิธีการลัดก็เลยขอมินมาอย่างนี้แหละตบไปหนูเอ้ยนี่ไงเก็บมาซึ่งไอตัวสลามนี้ต้องระวังด้วยนะครับเวลาเราฆ่าเสร็จเราอย่าพึ่งไปเก็บของนะโอเคนะครับผมเราจะพึ่งเข้าไปเก็บของเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสร้างดาเมจอยู่เนาะต้องให้มันเป็นควันขึ้นก่อนตกใจตกใจโอเคเดี๋ยวขอฟาร์มไว้สัก5เลเวลแล้วกันนะครับเนาะพี่ถ้าพวกพี่อยู่นะขอเนื้อหมูเสกเข้าตัวให้หน่อยเนื้อวัวก็ได้โอเคขอเข้าไปแล้วเขาจะอยู่มั้ยเนี่ยเพราะว่าพวกผมคุยกันในอะไรนะไอเนื้อวัวเนื้อวะไอกาลิน่าประมาณนั้นนะครับเนาะโอ้เดี๋ยวอาหารไม่มีเลยโอเค thank you แอปเปิ้ลทองด้วยอันนี้คือที่ให้มาไม่ใช่เพราะลำเอียงนะคือนี่มันต้องใช้เวลาในการฟาร์มนะครับผมเพราะว่าคลิปเราอัดแค่20นาทีผมก็เลยต้องขอเขามาเพื่อมันจะได้ฟาร์มเร็วๆให้ทุกคนเห็นผลว่าตัวนี้ดรอปอะไรนู่นนี่นั่นตัวนี้เนี่ยสลามตัวนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่ดรอปเยอะเลยก็คือ2อย่างเลยนะโอ๊ยอย่าเข้ามาโอเคเก็บเล็กๆออมน้อยๆว่ากันไปนะเฮ้ยๆๆตบเก็บมา14ละซึ่งอันนี้ใช้ประมาณ12อันสามารถแลกได้1อันนะครับ11ใช้ประมาณ10เท่าไหร่วะ12อันแลกได้1ขวดเนาะแต่ว่าความจริงแล้วผมไม่ได้เล่นรหัส VVF เว็บคุมเป็นตัวหลักนะครับผมชื่อว่า Google No One เว้ยนั่นแหละผมจะเล่นตัวนั้นเป็นตัวหลักนะครับก็แต่ตัวหลักผมเนี่ยประมาณเลเวล5แล้วแหละเล่นแบบไม่โกงนะเล่นแบบชิวๆเลยเพราะผมก็เล่นเซิร์ฟนี้ผมชอบแนว MMO อยู่แล้วเนาะใครที่เล่นเซิร์ฟนี้ก็เดี๋ยวเจอกันในเซิร์ฟได้นะจ๊ะแต่ก็ไม่ค่อยจะ นี่แหละครับผมนี่คือผลอะไรรู้ป่ะคือใครเนี่ยสังเกตไอ้ตัวสลามเมื่อกี้มันฆ่าผมนะทั้งที่มันตายไปแล้วเว้ยมันเป็นอะไรมันเป็นวิญญาณครับผมมันเป็นวิญญาณอาจจะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้ชิบหายเดี๋ยวไม่ใช่คือเนี่ยเวลาเราดูไอ้ตัวเนี้ยเราต้องอย่าเข้าไปใกล้มันเนี่ยให้มันเนี่ยกลายเป็นควันแล้วหายไปก่อนแล้วค่อยเข้าไปเก็บไม่งั้นเดี๋ยวเราจะตายเหมือนรอบเมื่อกี้ครับผมค่อนข้างที่จะอันตรายแต่ผมแนะนำนะใครที่เล่นแรกๆนะครับผมใช้เวลาสัก1ชั่วโมงไปฟาร์มตรงสลามเริ่มต้นให้ได้ไอ้เนี่ยเยอะๆนะครับแล้วค่อยมาฟาร์มอันนี้เพราะว่าอันนี้เนี่ยมันต้องมอนมันไม่ได้มอนมันโหดอ่ะง่ายๆมันไม่ได้กากถูกป่ะก็เลยอาจจะน่ากลัวไปหน่อยครับผมอ้าวตายเลยมึงเอ้ยน่าสงสารน่าสงสารเหลือเกินลาก่อนเราจะไว้อะไรอย่าเข้ามาใกล้สิเลือดยิงไม่มีอยู่ชิบหายโอเคตบครับผมได้30วิ่งมาโชตายอีกวายโอเคได้มา31แล้วเดี๋ยวไม่รู้ว่ามันต้องใช้กี่ขวดเนี่ยถึงจะเลเวลถึงจะอัพโอเคตบหน่อยแถวนี้ต้องล้างเผ่าพันธุ์ไอ้พวกตัวนี้ซะหน่อยละสงสัยต้องล้างเผ่าพันธุ์พวกมันหน่อยซะละโถเอ้ยมีมั้ยเนี่ย Hello it's me Hello โอ้ยเจ็บ it's me พอจะมีหรือเปล่าจ๊ะน้องจ๊ะโชได้มา24อันแล้วครับผมกับ35ถือว่าเยอะไหมถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะมากเดี๋ยวกินก่อนตอนนี้ผมเลเวล0อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราไปแลกเราก็น่าจะได้เลเวลสัก1 2 3 4 5 6ก็ว่าไปเอ้ยฆ่ามันเอ้าทำไมตบไม่โดนวะเอ้ยโอ้โหตกใจเกือบวิ่งก็ใส่ละนี่อีกตัวโอเควิ่งเก็บวิ่งเก็บครับผมเป็นอะไรที่ดีมากเฮ้ยเดี๋ยวเฟรมเรทตัวนี้เหรอเฮ้ยทำไมตัวมันเรืองแสงในความมืดจังวะทำไมตัวมันเรืองแสงในความมืดจังวะไอ้ชิคโคตรสวยเลย
นี่ด้วยโอเคเก็บมาฝั่งหนึ่งมีอีกตัวใช่ไหมเห็นอยู่นี่ไงได้มาเดี๋ยวขอแยกก่อนนะผมขอแยกก่อนนะอันนี้ได้แค่ขวดเดียวเองล่ะเดี๋ยวเราต้องฟาร์มไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวขอสัก 4-5 ขวดแล้วกันเนาะมันเผื่อมันจะเลยเลเวลอัพไปเลเวล5มันไม่น่าจะยากเกินความสามารถของเราเนาะเฮียพูดสล่อเลยมึงเอ้ยพูดสล่อเลยมึงเอ้ยให้ตายเถอะแหมตัวเธอพูดสล่อเชียวหนึ่งวะหูดูแต่ละคนเนี่ยไอ้พวกนี้เลเวลเท่าไหร่วะเนี่ยฮะเลเวลเท่าไหร่เราอะโอ้โหดูพลังเวทอันนี้เป็นพลังเวทก็คือพวกเปลี่ยนคาร์ดนะครับผมการมึงอย่าทำให้กูตกใจสิเออการเปลี่ยนคาร์ดเนี่ยก็คือมันจะมีอยู่3ไม่ใช่คาร์ดหรอกเขาเรียกว่าอาชีพอาชีพของเซิร์ฟนี้จะมีเวทจะมีเวทเอ้ยไม่ใช่ดิจะมีดาบแล้วก็ธนูแล้วก็เวทนะครับผมแล้วก็อาชีพเนี่ยต้องซื้อเนาะแล้วก็เงินหาจากไหนเงินหาจากมอนสเตอร์นะครับผมสังเกตว่าเงินผมมีอยู่ 2,000 บาทก็คือถ้าเราฆ่ามอน1ตัวมันจะได้เงินไม่ถึงบาทหรอกมั้งมันจะได้ฆ่า2ตัวจะได้1บาทฆ่า2ตัวจะได้1บาทเว้ยเออฆ่า2ตัวจะได้เงิน1บาทแล้วเราจะต้องเก็บเงิน 1,000 บาทเพื่อซื้อสายวอริเออร์นะครับผมนี่คือสายวอริเออร์นะก็แต่เดี๋ยวไม่รู้ว่ามันซื้อตรงไหนเดี๋ยวผมขอแลกตรงนี้ก่อนขอแลกอันนี้ก่อนขอแลกเมือกก่อนขอแลกขวดอีกพี่ก่อนนะฮะโอเค3ขวดก็ยังดีอันนี้มาแยก2อันแรกออกมามี7ขวดโอเคแนะนำนะครับผมว่าอย่าไปปาใกล้คนนะเดี๋ยวมันมาแย่งชิบหายพอดีขอแนะนำว่าเอ้าโอเคปาเลเวล3สังเกตดูตรงเลือดเลือดจะเพิ่มเห็นไหมเลือดจะเพิ่มเว้ยเฮ้ยตัวอะไรวะนะตัวอะไรอยู่ในน้ำวะนะไอ้เชี่ยคนหรือวะนะนะครับผมก็จะได้เลเวลนี่ผมได้เลเวล3แล้วนี่คืออะไรอ่ะอันนี้ไม่รู้คืออะไรเดี๋ยวเราไปหาที่ซื้ออาชีพมั้ยอันนี้คือโอ้โหอันนี้ของพวกเลเวลเท่าไหร่เนี่ยเหี้ยน่ากลัวจังวะเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวไปดูของตรงนี้ก่อนซื้อตรงนี้ป่ะฮะเขาซื้อตรงนี้กันป่ะอันนี้คืออะไรอ่ะ MC นะจ๊ะซื้อนี่เหรอ 1,000 พอยต์เราคลิกตรงนี้เหรอคลิกตรงไหนวะตรงไหนวะตรงนี้เหรอคลิกหรือยังคลิกหรือยังมันอ๋อคลิกซื้อตรงนี้โอเคผมคลิกซื้อไปละอ้าวไอ้เชี่ยชิบหายซื้อของครั้งมึงซื้อมาทำอะไรเยอะแยะวะเนี่ยอ่ะก็แนะนำนะครับผมคลิกครั้งเดียวพออย่าไปคลิกหลายครั้งซึ่งถ้าเราเป็นอาชีพวอริเออร์แล้วเนี่ยผมก็จะสามารถใช้ขวานนี้ได้นะครับผมขวานนี้เป็นของของวอริเออร์ปะนะก็เป็นของวอริเออร์นะครับผมแต่ว่ามันของเลเวล5ซึ่งผมเลเวลไม่ถึง5ผมก็จะไม่สามารถถือมาได้เห็นไหมมันจะย้ายช่องหนีไอ้เหี้ยคนตีนขวานขวานคนตีนจังวะ อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเวลตรงของเวล95ดีกว่าครับเป็นโกเลมสุดโหดกระโดดฟันนะครับผมตบทิ้งไม่รู้เหมือนกันว่าตัวนี้ตอบอะไรเดี๋ยวเรามาลองไปพร้อมๆกันเลยโอ้ยโอ้โหอ่ะโถเอ้ยตบดีเนี่ยอ๋อตบเหล็กกับดาวครับผมเหล็กกับดาวไปทำอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเหล็กกับดาวไปทำอะไรอ่ะต้องไปดูที่สปาวน์หน่อยละเหล็กกับดาวแหมคุณดาวคุณจะทิ้งผมไปนะไม่ใช่ละไอ้ชิบหายเหล็กกับดาวเหรอนี่ร้านอะไรเนี่ยเอ้ยนี่ไงดาวนี่เหรอเหล็กแลกอะไรไม่รู้ครับแต่ลูกนี้หาจากไหนเนี่ยอันนี้ไม่รู้ลูกนี้หาจากไหนนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยตัวนี้เรียกแลกทำหอกอะไรก็ไม่รู้นี่อะไรวะอ๋ออันนี้แลกชุดวะเนี่ยโอ้ยชุดเทว่ะไอ้เยสชุดโหดว่ะเฮ้ยนี่ไงดาวอ๋อดาวก็มาแลกไอ้ที่พวกนี้ได้ครับเหล็กแลกพวกชุดได้เหมือนกันดาวโอเคโอเคเข้าใจเกตอ่ะมาแล้วอันนี้ของทีเลเวลเท่าไหร่วะเนี่ยไม่เห็นมีตัวอะไรเกิดเลยฮัลโหลข้างล่างนี่มึงกะกูลงไปตายเลยใช่ไหมนะข้างล่างนี่มึงกะกูลงไปตายเดี๋ยวไปดูมอนที่โหดที่สุดดิเดี๋ยวเราไปดูว่ามอนที่โหดที่สุดมันจะดรอปอะไรให้เรานะครับไปเดี๋ยวเราไปทดสอบดูแต่ละมอนกันว่าจะดรอปอะไรอันนี้คือของเลเวลเท่าไหร่อ่ะอันนี้ฟรีเลเวล85ตรงนี้มีสูงสุดเท่าไหร่วะ
อันนี้มี95นะครับ85เหรอเมื่อกี้คืออะไรมุนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูของเวล80ก็คือตรงนี้ใช่มั้ยไหนอ่ะไม่เห็นมีมอนได้ตีเลยนี่วะ What the fuck What the fuck man อ๋อนี่ไง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 อ๋อตัวนี้ครับผมเป็นตัวหนีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้ยไอ้ไอ้เหี้ยกูกากขนาดนั้นเลยวะเนี่ยมีดีแค่ดาเมจแต่โอ้โหชุดแตกเลยวะเนี่ยเฮ้ยชุดแตกเลยเหรอเย็ดโหดร้ายจังวะ85ครับผมเออทำไมโหดร้ายจังเลยเนี่ยนี่ๆๆตรงนี้ตรงนี้ค่าตัวนี้มันเหมือนจะดรอปของซีดอปนะครับผมจะได้เป็นขวดเลเวลน้ำยาฮิลแล้วก็เป็นอะไรไม่โอ๊ยตกใจหมดเลยโอ้ยชิบหายไอ้โชกูตายอีกแล้วครับก็จะประมาณนั้นแหละเดี๋ยวไปดูของเวลต่อไปดีกว่าเราจะไล่ลำดับจากมากไปหาล่างนะครับผมโอเคอันนี้นะต่อไปเท่าไหร่วะ75 What the fuck 75นี่ก็เวลฟรีเหมือนกันนะ75เนี่ยไหนว่ามีตรงไหนที่ให้เวลบ้างในนี้เดี๋ยวเอาเลเวลก่อนครับโอเคเลเวลผมได้5แล้วโอเคถ้าเราเลเวลเราได้5แล้วเราก็จะสามารถใช้ขวานได้เห็นไหมถือได้ละตีได้ละปกติสังโคเลยมึงเอ้ยนี่ตบทิ้งดรอปเหล็กครับผมตัวนี้เดี๋ยวเราจะลองดูนะครับว่ามันดรอปอย่างอื่นหรือเปล่ากับขวดเลเวลครับผมเหล็กพร้อมกับขวดเลเวลนะครับผมสำหรับตัวนี้ที่ดรอปเนาะไอตัวเลเวล40นะครับผมก็ถ้าเราเลเวลน้อยอยู่ก็อย่าเพิ่งมาบวกเลยตรงนี้อันตรายนะครับก็อาจจะตายง่ายๆเลยแล้วใครสกิลอะไรใส่กูเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเดินสโลว์อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยถอยอะไรเนี่ยมึงทำอะไรกับกูหรือเปล่าเนี่ยเกือบจะฆ่ามึงเหลือเกินโอ้ยไม่ไอตัวนั้นปะเนี่ยที่มันสโลว์เราอ่ะใช่เหรอมันสโลว์เราอ่ะทำไมมันโหดจังวะเลเวลก่อนครับเลเวล7ละเลเวลขึ้นเร็วเว้ยอ้าวตายกันหมดมึงเอ้ยเฮ้ยตายกูจะตายโอเคอ้าวตบได้มั้ยเนี่ยตบไม่ได้ตบได้เว้ยเอ้ามันตายเพราะเราหรือมันตายเพราะอะไรวะเนี่ยสมน้ำหน้าไอ้ชิบหายโถเอ้ยตัวนี้ดรอปเป็นอะไรไม่รู้นะครับผมเหล็กนี่สิ่งที่ดรอปนะครับผม2อย่างนี้แล้วก็ขวดเลเวลนะครับเนาะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปครับผมตอนนี้เราติดสถานะเดินช้าอยู่กูวิ่งโดดก็ได้วะกูวิ่งโดดเหมือนกบไอ้ชิบหายไปค่อยๆไปลูกนะเราสายคานสายคานเลเวลต่อไปครับผมเลเวล50ป่ะวะ60เมื่อกี้เนาะอันนี้50นี่เดี๋ยวเรารอเวลานี่เราหมดก่อนมัน50หรือ18ป่ะเนี่ยฮะ18หรือ50ตัวนี้ดรอปเป็นขวดเลเวลครับผม4ขวดถือว่าเยอะไหมเยอะมากนะครับเดี๋ยวตัวนี้มึงหายไปสักทีที่ฆ่าหน่อยฮะเอาตีโอ้นึกว่าจะตีไม่ได้นะโอ้เดี๋ยวโอ้ตัวอะไรเนี่ยตัวโอ้ยอุ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมัมมี่มันตัวไหนวะเดี๋ยวใจเย็นนั่นแหละฮะอันนี้เหรอนี่จะไปทำอะไรได้วะอันนี้เนื้อซอมบี้ปะหรือเขาเรียกว่าอะไรวะมันเป็นเทคเจ้าแผลผมดูไม่ออกนะครับผมก็จะดรอปของประมาณนั้นแหละเนาะก็จะเป็นเซิร์ฟแนวMMO นะครับผมอันนี้คืออะไรซ่อมของไอเทมฟรี7วันไหนอะโอเคเฟี้ยวเหมือนกันมีที่ซ่อมของให้ด้วยนะครับป่าเดี๋ยวเราไปดูของเลเวลอันนี้ที่เดิมนี่ว่ะตบทิ้งซะตบทิ้งสักตัวขอตบสักตัวจะได้หรือไม่นะครับผมก็เซิร์ฟนี้นะครับผมคร่าวๆเลยเป็นเซิร์ฟแนว MMO เก็บเวลแล้วก็หาเงินมาซื้อของเพื่อให้ของเนี่ยให้เรามีของโหดแล้วก็มีน่าจะมี PVP กันด้วยนะครับผมก็เป็นแนวเก็บเวล PVP ก็หนุกๆนะครับผมเล่นขำๆฟาร์มๆกันไปนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะไปคลิปหน้าก็จะลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กันด้วยนะจ๊ะโอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมลาก่อนสวัสดีครับก็อย่าลืมเข้ามาเล่นเซิร์ฟนี้กันเยอะๆด้วยนะครับผมเผื่อ